ไปต่อกันที่กรณีของ Dtac นะคะนายบรรยงลิ้มประยูรวงศ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็พูดถึงกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างข้าราชการและฝ่ายการเมืองเรื่องของการตั้งคณะทำงานตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบมจ. Total Access Communication หรือว่า Dtac เข้าข่ายผิดต่อพรบ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ตามที่มีการร้องเรียนจากคณะกรรมการการสื่อสารและโทรคมนาคมและบริษัททรูมูฟในเครือบมจ. True Corporation หรือว่า True นะฮะบอกว่าคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานมีเพียงฉบับเดียวซึ่งมีตนเป็นประธานและลงนามแต่งตั้งโดยนายยันยงพงษ์ราชปลัดกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่20มิถุนายนและที่ผ่านมาก็ได้รายงานความคืบหน้าทั้งนางพรทิวานาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายอลงกรพลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยตลอดนะก็มีการรายงานมาตลอดซึ่งได้รับการสนับสนุนในการทำงานอย่างเต็มที่ด้วยส่วนกระแสข่าวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็คาดว่ามาจากก่อนหน้านี้มีประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ขอให้กรมร่างคำสั่งตั้งคณะทำงานให้ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานแต่ว่าตนไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่าเรื่องนี้ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องคู่กรณีโทรคมนาคมมูลค่ามหาศาลทีเดียวมีการฟ้องร้องกันอยู่หลายคดีการตรวจสอบก็ต้องโปร่งใสฝ่ายการเมืองไม่ควรเป็นประธานและควรใช้กลไกข้าราชการปกติซึ่งสุดท้ายแล้วก็มีข้อสรุปจากปลัดกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งคณะทำงานชุดที่ทำงานอยู่ขณะนี้ออกมาเนี่ยนะฮะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยังมั่นใจว่าการตรวจสอบของคณะทำงานมีความคืบหน้ามากคาดว่าจะสรุปได้เบื้องต้นภายในเวลาที่กำหนดก็คือ4กรกฎาคม54แล้วก็จะรายงานตามลำดับชั้นตั้งแต่นายยันยงพวงราชปลัดกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อพิจารณาสั่งการส่วนการตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดก็ไม่ได้อยู่ที่คณะทำงานแต่ว่าต้องไปถึงขั้นศาลที่จะต้องชี้ขาดกันก่อนหน้านี้มีรายงานนะคะว่าการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้น Dtac 2ชุดก็คือชุดที่1แต่งตั้งโดยนายอลงกรพลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนายสัญญาสถิรบุตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะเป็นประธานแล้วก็ชุดที่2แต่งตั้งโดยนายยันยงพงษ์ราชมีนายบรรยงลิ้มประยูรวงศ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประธานค่ะ